ก็สวัสดีครับทุกคนครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะผมมีแอปตัวใหม่นะครับมานำเสนอนะครับก็แอปที่สามารถใช้กับเล่นกับฟรีไฟร์นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับก็จริงๆแอปนี้นะมันมีมาน่าจะนานแล้วแหละก็เดี๋ยวนะครับเราจะเข้าไปนะครับในส่วนของแอปกันเลยนะเมื่อโหลดติดตั้งเสร็จนะครับก็เข้าไปนะในตัวนี้มันจะมีปุ่มนะกดอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งหน้าจอผมมันน่าจะล้นนะครับก็กดนะครับไปแล้วก็กดตรงนี้นะน่าจะอ่านว่าตกลงนะเมนูมันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะฮะกดปุ่มสีเหลืองนะครับกดจนกว่ามันจะหมดนะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันตัวที่2นะครับก็จะมีโฆษณาหน่อยนึงนะครับก็ให้เราเลือกฟังก์ชันตัวที่2นะก็จะมีกล่องขวัญแล้วก็ฟังก์ชันตัวที่2กดนะครับเลือกตรงนี้นะครับจะมีรูปปุ่มนะครับตรงนี้นะเห็นไหมนะครับผมก็จะมีรูปปุ่มนะครับเหมือนคันโยกครับอยู่ข้างล่างรูปจอยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้กดสีเหลืองนะเพื่อจะเลือกในส่วนของเกมนะที่เราต้องการจะเล่นนะครับก็กดติ๊กเครื่องหมายถูกนะสีเหลืองแล้วก็กดสีเหลืองอีกครั้งนะเพื่อยืนยันนะครับเราจะเข้าไปเล่นได้ยังไงนะครับเราจะเข้าไปเล่นโดยการนะครับกดที่สีม่วงนะครับปุ่มสีม่วงตรงนี้นะครับก็ตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมานะครับมันจะเด้งขึ้นมาถามแล้วว่าเราจะอนุญาตให้แอปเข้าถึงข้อมูลได้ไหมนะครับแล้วก็กดนะครับตกลงไปนะครับก็อนุญาตนะครับอนุญาตไปนะครับตัวแอปจะเด้งเข้าสู่หน้าเกมให้เรานะก็จะรูทเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมก็พอเด้งเข้ามาปุ๊บนะครับมันมีอยู่ทริคหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกก่อนเลยนะครับในส่วนของ Redmi Note 8นะครับก็ของผมเป็นตระกูล MI นะครับก็มันจะมีทริคหนึ่งก็คือเมาส์นะครับเวลาเรากดนะครับมันจะมีพันนะครับหรือเวลาในการกดนะครับมันจะกำหนดให้กดเองนะเป็นช่วงๆนะครับเป็นพัดให้เราเข้าไปตรงตั้งค่านะครับถ้าเกิดว่าใครใช้รุ่นเดียวกับผมนะครับก็ทำตามผมได้เลยนะครับก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จากนั้นเลื่อนไปที่การเข้าถึงนะครับตรงนี้แล้วก็ให้เลื่อนลงไปนะครับในส่วนของข้างล่างนะครับมันจะมีคำว่าระยะเวลาที่ขยับเมาส์นะครับตรงนี้เวลาที่ไม่ขยับเมาส์นะถ้าเราไม่ขยับเมาส์มันจะมีเวลาตรงนี้อยู่ให้เรานะปิดนะครับการใช้งานตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็พับหน้าจอแล้วก็ออกไปนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ในส่วนของหน้าเกมที่เราใช้อยู่นะครับก็แอปตัวนี้นะครับจะไม่ไอ้นี่นะจะไม่รับข้อมูลเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามีเกมอยู่ข้างนอกอยู่แล้วประมาณเนี้ยมันจะเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดยืนยันนะเข้าไปนะครับก็มันก็จะรันใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือเป็น ID ใหม่เลยนะแต่ว่าถ้าใครมี ID อยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวเกมมันสามารถล็อกอินนะผ่าน ID เก่าได้นะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะก็นะครับถ้าเกิดว่าใช้ใครใช้ในส่วนของ Facebook นะก็ล็อกอินไปในของ Facebook ไปนะแต่ว่าของผมนะไม่มีนะผมก็เลยอื่นๆก็ผมก็ไม่มีนะผมก็จะเข้าไปใหม่เลยก็จะเข้าไปใหม่เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จากนั้นนะครับเราก็มาต่อในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เมาส์นะครับซึ่งผมได้ต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงไปแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับเคอร์เซอร์เมาส์ผมมันก็จะขึ้นนะครับก็น่าจะมองเห็นนะเคอร์เซอร์เมาส์ผมมันก็จะขึ้นนะครับก็ปกตินะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายนะครับในส่วนของเมาส์นะเราเลื่อนนะครับแบบนี้มันจะมีการกดเป็นระยะนะครับถ้าหากว่าเราไม่ไปปิดในส่วนของการขยับเมาส์เมื่อกี้นะครับก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นนะครับมีไหมนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นใหม่ๆนะครับผมว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าถ้าเสียบคีย์บอร์ดเข้าไปเคอร์เซอร์มันจะขึ้นทันทีเลยนะครับก็ต่อไปเราก็ไปที่การตั้งค่านะครับแบบนี้นะครับการตั้งค่าการควบคุมนะครับก็พอเข้ามาถึงนะครับตรงนี้เข้ามาถึงนะแบบนี้นะครับ
มันก็จะมีรูปเล็กๆนะครับเป็นจอยแบบคว่ำอยู่ตรงนี้นะก็กดเลือกลงมานะครับตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นคำสั่งปิดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวที่3นะครับตัวที่3ปุ๊บนะครับตัวนี้ก็อันแรกจะเป็นเลือกว่าจะใช้ตัวนี้เป็นเกมแพดนะครับตัวนี้ผมจะพิมพ์ว่าเกมแพดไว้นะฮะเกมแพดไว้นะครับก็ตรงนี้ก็จะกดตกลงนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีอยู่แล้วนะมันมีครับถ้าเกิดว่าเราคลิกตัวแรกมันก็จะขึ้นนะครับก็ต่อไปเราจะใช้ในส่วนของแบบคีย์นะครับแบบคีย์ก็มาคลิกที่เดิมนะครับคีย์มันจะขึ้นให้อยู่แล้วครับตรงนี้แล้วก็แค่พิมพ์คำว่าคีย์ลงไปนะครับแบบคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าผมย่อเอานะแล้วกดโอเคนะครับมันส่วนนี้ก็จะเป็นแบบคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็แค่มันจะมีแพดของปุ่มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนมาให้นะครับเราก็เลื่อนมาเรียบร้อยนะครับตรงปุ่มนะครับจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มปุ่มยิงปุ่มควบคุมนะทุกปุ่มเลยนะผมจะใช้แค่บางปุ่มแล้วกันนะครับจะใช้แค่ปุ่มยิงนะครับแล้วก็กระโดดที่เหลือก็เดี๋ยวให้เราไปตั้งเองนะปุ่มซูมนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะปุ่มวิ่งอัตโนมัติครับผมก็จะใช้ตัวนี้จะเป็นผมจะใส่คำว่า B เข้าไปนะครับเป็นแดงนะครับตัวนี้เป็นเฮลแล้วกันครับเป็นเฮดแล้วก็ตัวนี้รันไม่ได้ต้องเป็น V ฮะเพราะว่ารันผมจะเอามาใช้ในส่วนของรันผมจะมาใช้ในส่วนของเปลี่ยนกระสุนนะจะใช้เป็นคำสั่งรีโหลดแทนนะครับผมก็มาถึงก็จะเป็น R นะครับตรงนี้ก็จะเป็น1 2นะครับจะเป็น1 2 3นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนี่ฮะดึงส่วนของกระเป๋านะครับตรงนี้มาแบบนี้เลยนะอันนี้เอาไว้นั่งหน่อยสักอันนะครับก็4นะครับใส่เอากดพร้อมกันมันจะขึ้นโชว์พร้อมกันนะกด4นะครับทีเดียวนะครับยิงนะครับยิงในกรณีฉุกเฉินนะผมใส่ทีไว้แล้วกันแต่ว่ามันสามารถคลิกเมาส์ยิงได้นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีอยู่นะครับก็กดสเปซบาร์นะครับในการกระโดดนะครับจากนั้นปุ่มซูมจะใช้เป็นแท็บนะครับแท็บเป็นปุ่มซูมนะครับก็จะเป็น4 5 6 7แล้วกันนะครับก็ตรงนี้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดคำว่าตกลงครับตรงนี้กดครับพอเสร็จแล้วครับให้เรามากดที่กากบาทนะตรงนี้ออกนะครับก็ในส่วนของไอคอนตัวของแอปมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราลากมาไว้ข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะกลมกลืนนะกับตัวเกมไปเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมเซฟนี่ว่ะแป๊บนึงนะเอามันอ๋อได้แล้วนะปึ๊บมาแบบนี้นะทุกปุ่มนะเตรียมพร้อมหมดแล้วนะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะคือผมยังไม่ได้ดูว่ามันจะทำให้แท็บมันจางไงนะตัวหนังสือนะเดี๋ยวผมต้องไปลองหาวิธีนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราไปกันเลยฮะเราไปลองเล่นกันเลยนะบันทึกนะครับก็กดออกนะครับพออยู่หน้านี้เสร็จนะครับเราก็ลองเข้าไปเริ่มเกมนะฮะดูนะครับผมก็เล่นคนเดียวนะช่วงแรกนะน่าจะจับคู่ได้ไวอยู่นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าแอปเสริมส่วนมากจับคู่ไม่ค่อยไวนะครับมันจะติดบั๊กนะครับหลายตัวมากบั๊กเกมด้วยบั๊กอะไรก็นานโขนะฮะแต่1นาทีแล้วยังไม่ได้เลยนะลองกดยกเลิกนะก็เข้าใหม่ดูได้ไหม
เงียบกริบนะครับผมก็เสียนะก็เสียของการใช้อุปกรณ์เสริมได้แล้วมาแล้วก็พอเรามาถึงหน้านี้นะครับเมาส์ของเรานะครับมันไม่สามารถคือข้อเสียอีกตัวหนึ่งนะเมาส์ของเรานะมันไม่สามารถปล่อยเหมือนไอออคทูพัทได้นะออคทูพัทพอคลิกขวาปุ๊บนะครับมันจะปรับมุมมองให้ตามเมาส์แบบนี้นะแต่ว่าอันนี้เราต้องคลิกแล้วก็หมุนตามนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะเมื่อกี้ผมตั้งปุ่มนะปุ่มยิงไว้เป็น T นะครับแล้วก็แท็บนะเป็นปุ่มซูมนะครับก็เดี๋ยวต่อไปดูนะว่ามันจะโอเคไหมนะแต่เบื้องต้นนะผมว่ามันน่าจะโอเคอยู่มันมีข้อเสียอยู่แค่นั้นนะครับก็ตรงนี้ให้กดยกเลิกนะครับถ้ากดตกลงจะออกจากเกมนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะก็รู้ช่วงแรกๆนะมัน ID ใหม่นะมันน่าจะมีแต่บอทนะมันก็เลยจับคู่ง่ายแต่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบทีมดูนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับนี่ลงหลังคาซะเลยนะไปฮะมันเสียอย่างเดียวคือเราต้องคลิกเมาส์แล้วหมุนเองนี่แหละจะลำบากหน่อยนึงนะแท็บซูมนะเวลาจะยิงนะให้คลิกขวา1ครั้งนะค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายนะครับในการยิงมันก็จะยิงได้นะครับประมาณนี้ครับในการใช้แอปตัวนี้นะครับผมก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะพาไปโหลดนะครับก็ตัวนี้เป็นแอปของจีนนะครับไม่ใช่แอปผมนะผมก็ไปดูของเขามานะก็ถ้าเกิดว่าใครมีแอปนี้อยู่แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่จะแนะนำนะก็แนะนำมาได้เลยนะเพราะผมเพิ่งไปค้นหาเจอนะสำหรับคนที่อยากใช้นะครับในส่วนของเมาส์นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดในการเล่นก็ผมลองในส่วนของเกมตัวอื่นแล้วนะครับไม่เวิร์กนะใช้ไม่ได้แต่ว่ายังไม่ได้ลองผักจีนะแต่ว่ากลัวโดนนะกลัวโดนแบน ID นะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับยิ่งเล่นอ่อนๆ อยู่นะโอ้โหกระสุนไม่มีแล้วครับชาวล็อกก็ถ้าเล่นไปน่าจะถนัดเองนะครับผมว่าน่าจะเล่นไปเรื่อยๆน่าจะถนัดเองนะครับแต่ว่าผมคนนึงนะแต่ว่าในส่วนของคีย์ของเมาส์นะครับก็สมูทอยู่นะครับต่างจากออคทูพัทนะครับออคทูพัทนี่หมุนเมาส์งี้ไปทุกมุมเลยนะครับมีตัวครับมีตัวเราไปยิงบอทกันดีกว่าฮะไปให้บอทยิงโอ้กระสุนก็หมดครับชาวล็อกเราวิ่งไปหากระสุนก่อนครับเกมที่ไม่สันทัดนะครับผมตาลายนะตาลายนะเกมนี้ไม่สันทัดเลยนะเกมยิงเนี่ยอะไรจัดๆเขาเขียนโค้ดให้เราต้องเมาส์ตลอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแอปนี้นะครับโอ้กระสุนไม่มีเลยครับชาวเรา
ายกันหมดหรือยังนะยิงกันอยู่เมื่อกี้โอ้ตายหมดแล้วเราก็วิ่งไปเก็บศพครับโอ้โหสุดๆกระสุนเต็มฮะรีโหลดสักหน่อยโอ้โหนู่นเขายิงกันอยู่นู่นนะเราก็ไปแจมเขาหน่อยโอ้โหเออขอบจานเทนดิยิงบอดยังไม่ตายครับผมตายดิตายดิโอ้โหยิงบอดยังไม่ตายเลยนะผมถ้าบอดจริงครับผมเฮียวนะกดปุ่มเฮียวก็จะประมาณนี้นะในส่วนของแอปนี้นะถ้าใครสนใจนะติดต่อผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปโหลดนะครับมันเป็นแอปคนอื่นเขานะผมเขียนแอปไม่เป็นนะขี้เกียจศึกษาโค้ดนะเดี๋ยวผมว่างผมจะลองศึกษาดูนะอยากจะทำแอปฟรีไม่ให้ลองเล่นดูนะก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยละกันนะกดติดตามให้ด้วยนะครับหากไม่เป็นการรบกวนนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีแอปใหม่ๆนะเดี๋ยวผมจะเอามานำเสนอนะเขียนไม่เป็นแต่ใช้ได้นะไปค้นหามันจนเจอนะแต่ก่อนนี่หายากมากเลยนะแอปประเภทนี้นะแอปพวกนี้นะครับผมซึ่งแอปนี้ก็เป็นแอปฟรีซะด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณ Free Fire นะครับที่มีระบบที่รองรับแอปนะพวกนี้ให้นะครับถ้าเป็นเกมอื่นนะเช่น PUBG นะเป็นเฟซนะครับก็พอจะใช้นี่ต้องล็อกอินจาก Google นะครับพอล็อกอินจาก Google แล้วแอปพวกนั้นนะครับมันเรียกตังค์นะมันจะหาตังค์นะครับมันต้องให้จะเสียตังค์นะเพื่อจะล็อกอินเข้าไปนะครับก็ต้องขอบคุณ Free Fire ด้วยนะที่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแอปอื่นก็อาจจะไม่เป็นนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายสาเหตุนะครับผมก็ไม่ได้ระบุไปชัดเจนอันนี้น่าจะคนนะครับผมน่าจะไม่ตายเชยอันนี้น่าจะคนนะครับผมว่าคนจริงป่ะผมยิงแม่นหรือเปล่าแม่นบ้าอะไรแล้วครับผมก็เดี๋ยวต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ